ดอยู่นั่นน่ะจากก็ดูเป็นแสนตอนนี้ 8,000 แล้วยังไงแล้วกูจนลงยังไงกูรวยเหมือนเดิมกูรวยเหมือนเดิมเผลอๆกูรวยขึ้นด้วยรวยประเภทที่ว่าเล็บเจลกูนี่ยังแพงกว่าชีวิตมึงเลยรวยประเภทที่ว่าเล็บเจลกูนี่ยังแพงกว่าชีวิตมึงเลยเล็บเจลกูนี่ยังแพงกว่าชีวิตมึงเลยยอดคนดูเป็นแสนแหละแต่เดี๋ยวนี้8,000 ทำไมอ่ะจะมีอะไรกับกูป่ะหรือว่าเป็นไงมึงจะตายหรือยังไงไม่ใช่เข้าไม่ได้เพราะกูคนดูน้อยหรือมึงจะยังไงอ่ะก็มีแต่กูคนดูน้อยแล้วมึงสะใจเพราะชีวิตมึงมันขี้ฉามันรอแต่วันล่มจมคนอื่นแล้วกูคนดูน้อยแล้วกูจนลงยังไงคนดูน้อยแล้วมันแปรผันกับยอดเงินในบัญชีกูยังไงอย่าไปสนใจค่ะไม่ได้สนใจแต่ว่าอยากด่าเฉยๆไอ้คนรวยพิมรีพายลั่นแรงราคาเล็บเจลกูยังแพงกว่าชีวิตมึงอีกหลังถูกชาวเน็ตตามแซะมิเลอร์ค่ะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งบุคคลที่มักจะมีดราม่า กันอยู่เสมอค่ะสำหรับแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังอย่างพิมรีพายหรือพิมรีพายขายทุกอย่างนั่นเองซึ่งนอกจากบทบาทของแม่ค้าที่ขายเก่งแล้วพิมรีพายเนี่ยยังมีความสามารถหลายอย่างทั้งในเรื่องของการร้องเพลงและล่าสุดก็เป็นหนึ่งในผู้บริหารค่ายเพลงไฮคาวเอนเตอร์เทนเมนต์อีกด้วยพิมรีพายเนี่ยมักจะมีทัวร์ลงบ่อยๆค่ะหลังจากการไลฟ์สดขายของอยู่เสมอมาพอด้วยลีลาและฝีปากเนี่ยมักจะทำให้ชาวเน็ตเนี่ยต้องจับผิดกันบ่อยๆค่ะล่าสุดก็เจอกระแสดราม่าอีกครั้งเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2565ที่ทางพิมรีพายเนี่ยได้ไลฟ์ขายของแบรนด์เนมและมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าแต่ก่อนคนดูเป็นแสนเดี๋ยวนี้แค่ 80,000 คนงานนี้เนี่ยทำเอาพิมรีพายเนี่ยถึงขั้นเดือดสุดๆค่ะฟาดกับชาวเน็ตแรงด้วยคำพูดที่ว่ากูจะคนดูน้อยหรือคนดูเยอะมึงฟังไว้นะกูรวยแล้วรวยกว่าชีวิตมึงด้วยแบงค์พันที่ยับยับของพี่ไปทิ้งหน้าบ้านหน่อยพี่ไม่ชอบแบงค์พันยับยับใครใช้แบงค์500 120อย่าให้เห็นนะพี่ไม่ชอบชีวิตตอนนี้ไม่มีคนด่าขายของส่งของไม่มีดราม่าแค่นี้จบนี่นะเล็บเจลทำมา 1,300 แพงกว่าชีวิตมึงอีกและประโยคส่งท้ายของพิมรีพายฝากถึงคนที่คอมเมนต์ว่าคนดูน้อยอะไรคนดูเป็นหมื่นหลังจากไลฟ์สดนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ทำเอาชาวเน็ตนะคะวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างสนั่นบางฝ่ายมองว่าเป็นการตอกกลับที่แรงเกินไปแต่บางฝ่ายก็เห็นด้วยเพราะว่าชาวเน็ตเนี่ยมาเริ่มแซะก่อนค่ะลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ